นที่เมื่อนไปจืนทราบราดอยู่บัดนี้ตายตายตายอันนี้โอ้อันนี้ตุงชุดไหมบัดนี้แม่นค่ะโอ้เที่ยตุงชุดไหมเวลาถือร่มก็สิเป็นแบบนี้ไหมค่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้โอ้ใกล้ๆกันตัวนี้450เนาะชุดนี้ค่าเอาหลายรถได้หลายค่ะอ๋อขั้นสร้างหลายรถได้ค่ะเอาหลายรถได้หลายเอาหน่อยค่ะอ๋อตามนั่นค่ะเป็นตุงเพดานเนาะตัวนี้เนาะตุงเพดานแขวนเพดานนี่แขวนจังซี่นะถือร่มถือยังนี่สิบ่อนผิวไว้สิบ่อนคล้องกันหมุนคล้องกันก็แบบนี้ถือร่มทางงามแบบนี้ค่ะนี่ๆนี่เบิ่งใส่ทุกเม็ดนะครับใส่ทุกเม็ดแล้วก็แข็งแรงสอดจักเทือนสอดจักเซนนี่สอดเซนอันละ3เซน4เซนค่ะประมาณนั้นค่ะย่างแน่นเลยค่ะย่างแน่นนะทนลมนะทนลมทนลมลมพัดกับบ่ขาดง่ายนี่ๆแขวนจังซี่แขวนจังซี่ชุดละ450คันสร้างหลายก็คือรถได้ใครสนใจสั่งมาได้เด้อตอนนี้กำลังสิเอาไปส่งไสก็จังหวัดอีหยังก็เพิ่นสั่งมาเนี่ยทั้งอันเขาวงหรืออีกเขาทั้งกาฬสินธุ์อ๋อกาฬสินธุ์ทั้งกาฬสินธุ์ค่ะเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้สิเอาไปส่งเพิ่นแล้วก็มีทั้งอรัญญประเทศนําเตค่ะมีอรัญญประเทศเพิ่นสั่งชุดใดแน่ล่ะบัดนี้ของอรัญญประเทศเพิ่นสั่งชุดละอันชุดละ500ค่ะผ้าผ้าไปเบิ่งในตอนนี้เบิ่งทั้งสาราด้วยค่ะเบิ่งทั้งสาราไปสนใจกับให้เฝ้าสั่งเขามาเด้อตอนนี้เพราะว่ามันเริ่มเขาช่วงอันเทศกาลทุ่งอีสานแล้วสร้างบ่ทันดีค่ะอันมันงามคักคือหยังนี่ผู้ใดมาเห็นก็อยากได้เนาะเอ้าตะกี้ก็เห็นแขนได้หลายไปใส่เบิดอยู่นี่เอ้าๆใครไปแล้วเขามาบูชาแล้ว เออเนาะมันไก่มาขาบูชานําไก่อันบุญพระเวทนําเนาะช่วงนี้ไก่เขามาแล้วหลายๆมองก็เริ่มหาตุงไปแขวนประดับในงานนะใครสนใจถ้าเขามาได้เอาอันนี้สิเอาไปใส่เนาะแม่นี่เอาไปเฮ็ดไม่อีหยังเนาะตัวนี้ไม่เสียบเงินค่ะโอ้ไม่เสียบเงินโอ้ไม่เสียบเงินเพิ่นสร้างหลายบ่ล่ะสร้าง500ค่ะ500ไม่โอ้โหเอาสู้ๆๆนะครับตัวนี้มันก็มีหลายแบบมีตั้งแต่ชุดน้อยๆน้อยๆไปจนนี่แหละชุดใหญ่จังซี่เลยอยู่นี่ก็คือราคาขั้นสร้างหลายก็คุยกันได้เนาะถือว่าเป็นราคาบุญรวมทั้งบุญกับทั้งวัดไปตัวนี้ก็เริ่มตั้งแต่50บาทนี่นะ50บาทตัวนี้ชุดนี้500บาทกันไปทั้งนี้สิเป็น500นี่500บาทสั่งซื้อให้ว่าอันโมบายประเทศลาวไหมคะเพราะว่าประเทศลาวสร้างไปประดับร้านอาหารหลายอ๋ออันนี้เป็นถือว่าเป็นชุดที่เขาออกแบบให้ทั้งลาวเลยทั้งลาวค่ะอ๋อตุงเวียงจันทร์จริงๆเนาะค่ะขายดีค่ะ500บาทชุดละ500บาทอันแบบนี้ที่เพิ่นโซที่เพิ่นสีสร้างไปอลันของกำลังเฮ็ดอยู่ค่ะชุดนี้อ๋อชุดนี้เป็นโมบาย16เซนค่ะราคา16เซนราคา500บาทค่ะคือ2พวกนี้ราคาซ้ํากันค่ะแต่ว่าพวกละเอียดอ่อนนี่ก็คืออัน16เซนนี่ค่ะมันสิเป็นพุ่มเป็นพุ่มดีเนาะค่ะเป็นอย่าง16เซนส่วนอันนี้9เซนแต่ว่ามันสิเป็นสี่เหลี่ยมกับ6เหลี่ยมก็ความแตกต่างกับประมาณนี้สิไปอันละ20ชุดแล้วกันอ๋อแบบนี้อีกรุ่นนึงอีก20ชุดใหม่เสียอีก500บาทผู้ใดสนใจก็สั่งเขามาได้ตัวนี้แขวนเพดานนี่งามแฮงนี่ตัวนี้งามค่ะ450สั่งหลายรถให้ส่งให้ฟรีพร้อมสั่งได้ทันทีค่ะของมีแม่ค่ะคุณโมบายพวกนี้ตัวนี้พร้อมส่งเนาะพร้อมส่งมีทุกสีค่ะมีทุกสีในหนีมีนอกจากตัวนี้เรามีชุดอื่นบ่นอกจากตัว450เรามีชุดอื่นอีกบ่นี่แต่แต่อันนี้นี่ๆคนถามหาหลายกาฬสินธุ์ก็สร้างไปนี่50บาทในอันนี้50บาทนะ50บาทมีสีละคละสีนี่คละสีเลยนี่50บาทใครสนใจนี่50บาททั้งพระอาจารย์เพิ่นให้โยมไปบูชาตัวบูชาเอาไปบูชาประจําวันหรือว่าบูชาทั้งช่อฟ้าจังซี่
ฮ็ดงามดีเอาไปแขวนเป็นเพดานก็งามละเอียดอ่อนคือกันค่ะขายดีโพดอันนี้จนเฮ็ดบ่ทันค่ะต้นนี้เท่าใดนี่250ค่ะโอ้งามๆๆๆมันเป็นแบบย่อส่วนเนาะค่ะย่อส่วนนี่ๆๆย่อแบบนี้อันนี้คือชุดใหญ่อันนี้ผู้ใดสนใจแบบไปแขวนหน้าบ้านแขวนอันนี้กันนี่250บาทชุดหน่อยกำลังพอดีนี่เฮามีหลายๆแบบตอนนี้ก็เหลือแบบเส้นละ100ก็มีเส้นละ100นี่ก็1เส้นมี5ชิ้นเนาะ5ชิ้นแบบนี้แบบนี้5ชิ้นต่อกันนี่5ชิ้นต่อกันกับเป็นอันนี้ล่ะค่ะแต่ว่าของต่อกันเป็น5เป็นเส้นก็จะเป็นใส่มี5ชิ้นความยาวก็ประมาณเกือบเมตร60พุ่นล่ะเมตรเกือบเมตร60ความยาวโดยประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นงานฝีมืองานหัตถกรรมนะครับของศูนย์เรียนรู้วัดสว่างมงคลบ้านโนนสแบงนะโดยกลุ่มทุงอีสานบ้านโนนสแบงตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามผู้ใดสนใจติดต่อเขามาได้นะเดี๋ยวทิมเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้ลิงก์นี่หรือว่าใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับใครสนใจสามารถโทรค่ะแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ราคาเริ่มตั้งแต่50บาทจนถึง 2,500 บาทแต่ว่ามีชุดใหญ่กว่านั้นอีกแต่ว่าก็บ่ได้มีคนสั่งดูนอกจากว่าเป็นงานเทศกาลหรือว่างานบุญงานบวชงานแต่งจังซี่เพิ่นจังสั่งตัวนั้นจะเป็นชุดละ 3,500 บาทเป็นฝายใหญ่กว่าชุดนี้นะครับที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วเป็นสีขาวๆเป็นฝายเฮ็ดจากฝายผลิตจากฝายความกว้างเกือบ70เซนนะครับตัวแม่เขานี่นะครับฉะนั้นผู้ใดสนใจสามารถสอบถามแล้วก็มาเบิ่งทักมาเบิ่งได้นะมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเอามื้อนี้ก็เอาไว้ซ้ํานี้ก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะบ่พลาดคลิปใหม่ๆนะว่าสิพาไปเบิ่งอีหยังนะภาพไปอัปเดตอีหยังอีกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไปนำนะก็ให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคภัยอุปัตตวันตรายต่างๆนะทุกท่านทุกคนเทอญ